ท่านนายกเนี่ยจะอยู่จนถึงครบเทอมหรือไม่ก็ยุบสภาสักไม่กี่วันก่อนครบเทอมผมไม่ได้ทำนายแต่ว่าผมจะเป็นนักวิเคราะห์ครับมันก็ผิดบ้างถูกบ้างนะก็อันที่หนึ่งเนี่ยมีคนบอกว่ารัฐบาลจะหนีการอภิปราย152จะยุบก่อนเดิมทีเดียวผมเชื่อเลยนะเออสงสัยจะจริงเพราะว่าเนื่องจากพรรคที่จะเหลือเชียร์รอทอสอชอเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงครึ่งในสภาแล้วน่าจะเหนื่อยหน่อยนั้นก็น่าท่านนายกอาจจะลำบากอาจจะยุบหนีทีแรกเชื่อนะแต่มาถึงตอนนี้พอเห็นข้อมูลทราบข้อมูลต่อไปแล้วเนี่ยไม่เชื่อละผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยจะอยู่จนถึงครบเทอมหรือไม่ก็ยุบสภาสักไม่กี่วันก่อนครบเทอมเพราะอะไรไหมเพราะว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังตั้งตัวแทนจังหวัดไม่ครบและกว่าจะทำให้ครบได้เนี่ยไม่ง่ายเพราะเขาไม่มีกลไกที่จะทำได้เร็วนักแล้วมีคนที่ทำเป็นมันมีไม่กี่คนในพรรคที่ต้องทำเพราะนั้นเนี่ยจะเหนื่อยตรงนี้นะครับจะเหนื่อยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องดึงเกมเนี่ยพออำนาจอยู่กับนายกต้องดึงไปยาวที่สุดเพื่อที่ให้เกิดความพร้อมให้ตัวเองเพราะมันเป็นการชิงให้ได้25เสียงนะครับส่วนทางพลังประชารัฐเขาพร้อมนะเขาพร้อมเสบียงคลังเสบียงกลางพร้อมเสบียงกลางนะไม่ใช่เสบียงคลังนะเสบียงกลางครับแสดงว่ายังไม่ยุบสภาในเวลาอันใกล้นะอาจจะไปใกล้ๆหมดสมัยมาฟังดูแล้วนะครับข้อมูลใหม่ก็คือว่าไม่สามารถตั้งตัวแทนจังหวัดได้ตามกฎที่รีควายตามกฎหมายเนี่ยได้ทันเพราะนั้นต้องดึงเกมหน่อยนั่นผมขอท้ายสุดนิดนึงครับ อยากจะชวนคุณโทนี่และทุกท่านเดาใจประยุทธ์ก่อนที่เราจะจากกันไปทุกวันจนถึงวินาทีนี้คิดว่าคุณประยุทธ์คิดถูกหรือคิดผิดที่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติครับวินาทีนี้ถามท่านก็ต้องตอบว่าท่านคิดถูกแล้วเพราะท่านมีมหามิตรอยู่ที่นั่นแล้วทุกคนก็ถูกครับท่านดีครับนายหมดอยู่แล้วแต่ถ้าถามผมบอกว่าท่านควรจะกลับไปเลี้ยงหลานเถอะ ท่านไม่มีหลานอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเลี้ยงลูกมันเราไปเที่ยวกันนี่จริงๆไปเที่ยวกันดีกว่าตอนผมกลับบ้านแล้วไปเที่ยวกัน นี่ไปช่วยแบบเอาประสบการณ์มาแชร์กันแล้วก็ประสบการณ์จากซีกของท่านซึ่งเป็นซีกที่ใช้อำนาจสุดกับซีกของผมต้องแคร์ประชาชนสุดๆแล้วมานั่งแชร์กันแล้วเขียนหนังสือสักเล่มจะดีนะ